นักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าโอ้ยเป็นไรมึงเบื่อกูขอโทษไม่ได้เบื่อมึงเบื่ออาหารเนี่ยทำไมต้องกินอะไรเดิมๆทุกวันทุกวันเลยอ่ะมึงไม่กินแล้วมึงจะกินอะไรอยากกินชาบูมึงจะไปซื้ออะไรที่ไหนแพงเปล่าเออสิเอาไงดีอ่ะก็อยากกินน่ะเฮ้ยมึงลองถามเฮียตีดิเผื่อเฮียตีมีเฮียตีครับมีอะไรลูกเออคือร้านเฮียเนี่ยมีชาบูไหมอ่ะจะเอาชุดไหนล่ะเอาชุดลาตีค่ะชุดลาตีได้เลยเดี๋ยวไปใส่งานแต่งงานมึงเดี๋ยวมึงลาตาย อะไรเนี่ยหยอกไอ้เหี้ยชาบูว่าอะไรชุดลาตี คือหนูอ่ะอยากได้แบบแน่นๆเลยแน่นๆเนี่ยมันมีชุดอะไรบ้างอะคะเหี้ยมันก็มีหลายนะก็ชุดละ 1,800 เหี้ยนี่สั่งตัดหรือว่าอะไรหรือเช่าหรืออะไรเหี้ยเอาดีๆ299อ่ะมันแพงไปเฮีย299อ่ะเฮียลดลงมาอีกค่ะ199เฮียขาหนูเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะนี่จะขุนเรื่องขุนเรื่องกันได้ไงอ่ะลดอีกค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนนักศึกษาค่ะยังไม่มีรายได้ค่ะเฮียอ่ะเดี๋ยวจัดให้เอาแบบถูกที่สุดและคุ้มที่สุดโอ้ยรักเฮียคนนี้แหละเออได้ๆเห็นอยากกินเดี๋ยวก็จัดให้อยู่ไหนวะมึงหาอะไรเนี่ยหาหมู3ชั้นโอ๊ยก็ข้างๆมึงไงเนี่ยขอโทษค่ะกูถามจริงนี่มึงอิ่มเหรอเนี่ยกูแค่เห็นน่ะกูก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วมึงโอ้โหว่าเสียงทำไงได้เนาะมึงยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนาะทำแบบนี้กินไปก่อนแล้วกันเอออย่าบ่นนะกินกินโอ้ยระวังร้อนโอ้ยเฮียขาจ้าว่าไงลูกขอน้ำจิ้มด้วยค่ะอ้าวโอเคโอเคแป๊บๆๆๆเดี๋ยวไม่มึงกลับด้วยมาแล้วลูกเอานี่หนูเอาซีฟู้ดกับสุกี้นี่ซีฟู้ดอันนี้สุกี้เดี๋ยว6ค่ะเดี๋ยว6ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเฮียเออเฮียขางั้นหนูขอเอาเนื้อสไลด์เพิ่มค่ะเฮียหนูนี่มันเกิน2ชั่วโมงแล้วนะปกติเกิน2ชั่วโมงเนี่ยมันต้องโดนปรับแล้วนะรู้เปล่าสั่งเพิ่มไม่ได้แล้วกินดิที่สั่งมาอย่าเหลือนะห้ามเหลือนะถ้าเหลือได้คิดเป็นขีดนะขีดละ200โหเฮียกินจะคิดตังค์อีกเหรอคะเนี่ยได้หรอกนี่ก็ถูกที่สุดแล้วนี่เฮียไม่ได้คิดกำไรเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูกินก่อนนะคะเฮียเฮ้ยเดี๋ยวหนูโอ้โหมันไม่ใช่2ชั่วโมงแล้วนี่มัน2ชั่วโมง45นาทีแล้วเกินเวลาแล้วไปลูกไปเฮียหนูยังไม่อิ่มเลยค่ะลูกเอาไปถือถ้วยอันนี้ถือไปก่อนแป๊บนึงนะไอ้กระทะนี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่แขนเนี่ยต้องไปคืนเขาแขนพ่อเฮียควรจะหลับจะนอนควรจะหลับจะนอนก็ต้องให้มาซักผ้าง่วงก็ง่วงดึกก็ดึกแล้วต้องมาซักผ้าพรุ่งนี้ก็ได้มันก็ไม่ต้องรีบอะไรขนาดนี้หมาบ้าเอ้ยจะมาหออะไรตอนนี้วะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาหลอกมาหลอกกันเลยครับผมแค่มาซักผ้าครับผมไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่เลยครับพี่
ผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วอย่ามาหลอกกันเลยครับผมกลัวแล้วครับเฮ้ยกูไม่ซักแล้วเว้ยจะไปไหนเปล่าพี่ผมกลัวแล้วครับอย่าทำอะไรผมเลยครับกูจะจับมึงอย่าจับผมเลยไม่จับมึงอย่างเดียวกูจะปรับมึงด้วยอ้าวพี่ไม่ใช่ผีเหรอครับผีอะไรอ่ะมันตำรวจโอ้โหพี่ผมคิดพี่เป็นผีพี่เอาไฟสองหน้าทำไมอ่ะถือมาตลอดทางมันเมื่อยกันเลยแขวนคอไว้โอ้โหพี่ไปโรงพักเลยนะเองต้องเสียค่าปรับและโดนจับติดคุกรู้ไหมเนี่ยฮะพี่ผมทำอะไรผิดเนี่ยผมไม่ทำอะไรผิดเลยนี่เองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรยังไงวะฮะเขาห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มนี่มันห้าทุ่มกว่าแล้วคือผมแค่มาซักผ้าครับผมไม่รู้จริงครับผมขอโทษครับไปกลับบ้านขอโทษครับงั้นผ้าผมฝากไว้ที่นี่เลยสวัสดีครับมาพรุ่งนี้กันครับไอ้พวกนี้รู้จักเวล่ำเวลาผีเผลอมีที่ไหนกันไปใครวะไอ้ออกมาเลยไปอย่าด้วยตำรวจด้วยเฮ้ยตำรวจไว้ตำรวจโอ้แล้วครับไอ้นี่โอ้โถเขียนอะไรอ่ะเดี๋ยวจะฟ้องครูนะแอบเขียนสมุดอ่ะโยนมาฝั่งเนี้ยฉันเหรอไม่รู้สิมันโยนมาแถวๆนี้อะไรอ่ะไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากอยู่ไกลแต่อยากอยู่ในใจเธอได้เปล่าคงมีคู่ที่นี่แสดงว่าไอ้นิกกี้เนี่ยมันต้องแอบชอบพลอยเนี่ยมากๆเลยนี่นักเรียนทั้งหมดทำข่าวครบสวัสดีครับไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับตัวอักษรย่อใครรู้เรื่องนี้บ้างลูกว่าอักษรย่อแต่ละอันแต่ละคำมันแปลว่าอะไรผมครับเธอครับเธอยังไม่รู้เลยว่าครูจะเขียนคำอะไรเธอรู้เลยเหรอรู้ทุกอย่างครับครูยกตัวอย่างหนึ่งคำพรบ.ไหมพรบ.ย่อมาจากพบรักเร็วเป็นบ้าแต่ถ้าชอบเธอตรงหน้าต้องทำยังไงพามามนี่เธอเป็นบ้าแล้วคุณเธอนะนิกกี้พรบ.ก็คือพระราชบัญญัติไม่ได้เรื่องอะไรอยู่ดีจะมาโยงความรักอะไรบ้าหรือเปล่าเอาใหม่เลยนะลูกนะตั้งใจเรียนนะครูจะเขียนบนกระดานนะเอาความหมายให้มันถูกต้องเมื่อกี้ไปแล้วพรบ.ต่อไปเอารมต่อใครตอบผมครับเธอเยอะเหรอรอมอตย่อมาจากรักไม่ตัวถ้าวันนี้ไม่รักพรุ่งนี้ค่อยรักนะจ๊ะเชี่ยรอมอตคือรัฐมนตรีเธอจะมาโยงหน้าโยงหลังเกี่ยวกับความรักกูเป็นบ้านแลนดิกี้ฮะตายละเอาใหม่นะให้โอกาสนะคำต่อไปคืออ่ะผมได้ครับครูเป็นสีครับอันนี้อยากให้ครูตั้งใจฟังชัดๆเลยนะครับขอรอกคือย่อมาจากข้ารักก้อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคดีพลิกเมื่อกี้คือไม่ได้เขียนให้พลอยแต่เขียนให้ก้อยเหรอคือนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอักษรย่อมันมาเป็นเรื่องราวการบอกรักได้ยังไงครูงงแล้วเนี่ยคือยังไงก้อยคือยังไงนิกกี้ครูคะหนูขอพูดอักษรย่อหนูบ้างได้ไหมคะหนูขอพูดอักษรย่อคือหนูมีอักษรย่อที่อยากพูดเหมือนกันนะคะมีอักษรย่อส่วนตัวงี้ใช่ค่ะบอกใครเขาเนี่ยตอบโต้กันก้อยครูขอฟังสิมาปวส.ไอ้ประวัติเสื่อมอีล็อกกันบ้านเพื่อนอีเลวพาปวช.ไอ้
ประวัติชั่วอีหน้าหม้อที่ตีบิ้งไปเรื่อยเฮ้ยตึกโป๊ะโป๊ะโป๊ะอันสุดท้ายของหนูค่ะคอลนอมีความรู้น้อยโง่ใครจะเอาเป็นแฟนเร็วแนนิกี้เธอโอเคไหมอ่ะโอเคกับก้อยครับอ้าวแต่ไม่โอเคกับมึงไอ้เจแปนกูจะไม่ตบมุกแล้วกูจะตบมึงเลยเฮ้ยพอก่อนนี่ดูว่าเราจะนอกลู่นอกทางนอกบทเรียนกันเยอะแยะมากมายนะถ้าเกิดว่าไม่หยุดทะเลาะกันไม่หยุดอะไรกันเนี้ยครูจะให้พวกเธอคสช.นะคสช.แปลว่าอะไรคณะรักษาความสงบแห่งชาติเหรอครับครูคสช.คือค่าสอนชดเชยทุกคนต้องจ่ายค่าสอนชดเชยให้ครูพ่อครูจะสอนนอกรอบไม่สอนในห้องละมาหมดแต่เล่นกันได้เลยครับครูเดี๋ยวพวกเราจะทำตามสัญญาแต่ขอเวลาอีกไม่นานนะครับครูเดี๋ยวจะไปจ่ายแล้ววิชาเรียนที่งดงามจะคืนกลับมาตัวใครตัวมันนะเปิดหน้าใหม่ไปเรื่องอื่นครูยังอยากเลี้ยงลูกจนโตครูครับแล้วปอยอย่อมาจากอะไรครับปอยอปอยอก็ปัญญาไงแล้วจออชอครับผมจออชอครับผมเคยให้ครูตอบตอบก็ได้จะให้ครูตอบจริงบ้างผมว่าตอบได้นะตอบว่าอะไรจะอาจารย์โล่งใจโล่งใจนายเติร์กเธอไม่ทำข้อสอบอ่ะอาจารย์บอกข้อไหนไม่ได้ข้ามไปก่อนใช่ไหมผมก็ข้ามไปข้อ2ข้อ2มันก็ไม่ได้ข้อ3ก็ไม่ได้มันไม่ได้ทุกข้อเลยมึงเลยข้ามหมดเลยอาจารย์ตายแล้วมึงอย่าบอกนะว่าว่าอะไรล่ะชอบมึงกูก็ชอบมึงว่ะครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคน